มีกฎแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยข้อ1นะครับในจำนวน17ข้อซึ่งวอลเลซ วัตเทิลนะครับผู้แต่งหนังสือคลาสสิกชื่อว่า The Science of Getting Rich หรือศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยข้อที่15เขาบอกว่ารอยประทับใจแห่งความเพิ่มพูนหรือ The Impression of Increase จำไว้มนุษย์ทุกคนต้องการความเพิ่มพูนนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่คุณพบเจอรวมทั้งตัวคุณด้วยมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีแค่ไหนอะตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะก้าวหน้าเขาอยากจะเพิ่มพูนถ้าเขาไม่ก้าวหน้าไม่เพิ่มพูนเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเขาเอาสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายนะเอาไปใช้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตกันเยอะแยะมากมายจนมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้มีตัวอย่างเป็นเลย1คนนะครับเดี๋ยวเชิญเขามาเลยน้องเจนมอสตราเขามาเลยเขาบอกเขาประทับใจข้อนี้มากไหนยกตัวอย่างให้เพื่อนๆหมายความว่าอะไรแล้วก็เอาไปใช้ยังไงแล้วเปลี่ยนชีวิตยังไงคือเจนนะคะก็เปิดบริษัทมาแล้ว7ปีก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานเงินเดือน10,000 ต้นๆคนนึงธรรมดาเลยทั้งๆที่แบบว่าจบมหาลัยเกียรตินิยมนะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือไม่เลือกงานทำไปเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการความสำเร็จมากกว่านี้นี่คือธรรมชาติของมนุษย์คือต้องการความเพิ่มพูนเราตัดสินใจลาออกมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์ได้ไม่เกิน1ปีเจนเปิดบริษัทมาแล้ว7ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าแต่ละจุดเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์แล้วเราก็ไม่ได้มีแบบพ่อแม่หรืออะไรซัพพอร์ตเราเลี้ยงดูตัวเองจนมีโรงงานใหญ่โตจนทุกวันนี้เราก็ยังขยายธุรกิจต่อไปอีกมาทำออร์แกไนเซอร์มาทำสัมมนาตอนนี้คือทำเวลเอ็กซ์เพิร์ทที่เชิญอาจารย์ไปพูดเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่เคยคิดที่จะหยุดนิ่งเพราะเรามีความประทับใจทุกๆครั้งที่เราก้าวข้ามจากพนักงานประจำมาเปิดบริษัทก้าวข้ามจากบริษัทที่1มาเปิดโรงงานก้าวข้ามจากโรงงานมาบริษัทที่2มาทำสัมมนาอีกซึ่งหลายๆคนถามว่าทำไมทำเยอะจังนั่นน่ะคือความภูมิใจที่เป็นรอยประทับใจในความเพิ่มพูนจริงๆพอมองย้อนกลับไปมันมีความสุขในการเล่ามากก็อายุไม่เยอะด้วยนะผมก็ประทับใจในตัวเขาแล้วก็ผมจริงๆก็ไม่ได้ไปออกงานคนอื่นเขาก็มาถึงตัวผมจนได้ก็ตามตื้อซะจนต้องไปงานเขาจะไปพูดให้งานที่ World Expert นะครับซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับความมั่งคั่งใช่ไหมเป็นงานเกี่ยวกับความมั่งคั่งซึ่งงานนี้อาจารย์จะมา14พลังทวีความมั่งคั่งปี2019ให้พวกเราตื่นเต้นมากว่าจะได้เทคนิคมากกว่ารอบริเชตที่เราทำกันมันจะมีอะไรมันให้พอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความมั่งคั่งต้องการความเพิ่มพูนต้องการก้าวหน้าในชีวิตบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะธุรกิจเริ่มที่จะช้าหรือเจ๊งหรืออะไรต่างๆเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับผมจะเอาข้อมูลต่างๆที่มันจะช่วยคุณได้ในการสร้างตัวใหม่สร้างอาชีพใหม่สร้างอะไรที่มันดีกว่าเดิมที่มันไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับ14ข้อเอามาเจอกันนะครับ22 23กันยายนนี้ค่ะที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะงานนี้จะเป็นงานใหญ่นะครับผมไม่ค่อยได้ออกงานใหญ่นี้มันนานมากแล้วที่คนอื่นมาเชิญที่มันมีคนเป็นพันๆคนเงี้ยครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นก็บัตรก็ไม่ได้แพงเลยนะปกติถ้าเกิดจะเจอตัวผมนี่ก็ต้องหลักหมื่นแล้วนะครับบางทีก็เป็นหลักแสนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากเลยบอกเขาได้ราคาเท่าไหร่6,900 บาทเองค่ะแล้วก็ VIP นะคะได้ Law of Richet ด้วย 19,900 เราได้ Law of Richet หมายถึงอันนี้ใช่ถ้า VIP ทุกคนได้อันนี้300ที่นั่งติดเวทีนะคะได้ตัวนี้ไปเลยชุดหนึ่งนะคะว้าวมากค่ะเอาละถ้างั้นก็วันที่22 23เจอกันวันที่23นะครับถ้างั้นก็เราขอลากันไปแค่นี้ครับขอให้พรทุกท่านนะครับให้มั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มพูนได้ตลอดชีวิตแล้วมาเจอกันนะครับวันที่22และ23กันยายนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาเจอกันที่งาน Well Expert 2018นะคะเราจัดกันวันที่22-23กันยายนเวลา9โมงถึง18นาฬิกาก็2วันเต็มราคาเหมา 6,900 บาทคุ้มมากๆนะคะแล้วก็วันที่23นี้มาเจอกับอาจารย์บัณฑิตหวังว่าทุกคนจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยกับ14พลังทวีความมั่งคั่งปี2019ที่จะอัพเทรนด์ก่อนใครค่ะอยากจะให้มากันเยอะๆนะคะแล้วก็ติดต่อกันได้นะคะที่เพจ Well Expert 2018และ LINE @นะคะ @wellexpert ค่ะสวัสดีค่ะ